อ่ะดีสดีวยให้พ่อถ่ายหน่อยวันนี้เราพาลูกสาวมาตัดทำแวไม่นจนะำครับแต่ค่ะทำไมยังไม่เคยใส่ไม่ให้ใครใส่มันจะมีปัญหาแต่ต้องแนะนำให้ใส่นะคะสองห้าเบอร์ถูกแล้วแหละเป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่เขาต้องตัดแว่นสองข้างตาเขาไม่เท่ากันก็เลยพามาเฮ้ยไม่ได้พ่อตายาวพ่อตายาวเป็นปกติไหมครับร้านอยู่ที่พาซิโอนะครับร้านสมาร์ทอายร้านสมาร์ทอายนะครับนี่ทำเองนะครับไม่มีสปอนเซอร์ทำเองถ่ายรูปตัวเองเอาแพงๆแพงๆทนๆเอาแพงๆทนๆแพงๆทนๆเออเพราะว่าเป็นของแบรนด์เอา made in Japan made in Germany โอลิเวอร์เอาตาสำคัญมากฮะผมไม่เน้นถูกนะฮะเน้นแพงๆทนๆใช่ไงเพราะว่าครูพอยิ่งให้เสร็จแล้วไอ้หมอเสร็จแล้วที่ถูกต้องมองกระดานในการยังไงไม่รู้ว่าหมอไม่ใส่ไว้ก็ใส่ไว้ก็แล้วซ้ายขวาไม่เท่ากันเนาะเอาลดเยอะๆเพราะนี่เป็นลูกค้าเก่านี่ไงก็ตัดแม่ตัดที่นี้ป่ะเดี๋ยวลองเลือกก่อนเนาะเดี๋ยวดูก่อนกันนะแม่เหม็นใส่เลยแว่นไม่ต้องใส่ตลอดเวลาเอาเหรอเอาสไตล์ไหนไม่ก็เลือกก็ลองดูลองเลือกนะคะถ้าสไตล์ไหนอันนี้ลองใส่ดูค่ะนี่ก็น่ารักนะคะลองดูเนาะเออนี่ก็น่ารักนี่ก็น่ารักนะคะหันหันมาดิหันมาดิลูกเมย์เมย์อันนี้น่ารักรักจะตายอย่างนี้ยังไงคะอันนี้แก่ไหมให้พ่อดูดิกรอบสไตล์แบบกระกระได้ค่ะลองคือค่ะลองไม่เล็กเขาต้องตัดแว่นนะฮะไอ้หนูเท่าไหร่วะคืออะไรฮะลบ 1.25 กับลบ 0.75 หนูเลยต้องเลือกแว่นให้รู้สึกช่วงนี้มันดูยาวลงไปวัดที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธมาก็ต้องลองไปเรื่อยๆแหละว่าจะชอบติ่งอันไหนไม่เอาเม็ดอินไชน่าจริงๆดูเป็นคุณเอาเม็ดอินเจแปนไม่ก็เม็ดอินเยอรมนีเฮ้ยแม่อันนี้พ่อใส่ได้ป่ะได้หมดแต่ต้องนั่งตรงนี้ได้แหละเหรอเออเอาเมดอินเจแปนเอาเป็นงานแฮนด์เมดนะเออเอาเป็นของไอซีบริมนะคะเอาของเยอรมันจะเป็นเยอรมันนะอันนี้เมดดีมากดีมากอันนี้เขาจะเป็นเมดอินเจแปนคือตรงนี้เขาเล็กไงคะอันนี้แก่ไปเหรอให้เขาลองให้เขาลองเออลองได้เลยเยอะมันเยอะเมดก็ลองได้เรื่องเต็มเอาเจแปนเยอรมันไอซีเบอร์ลินด้วยนะครับสนับสนุนเบอร์ลินอ่ะนะครับก็เป็นการคลิปพาลูกสาวมาตัดแว่นครั้งแรกร้านนี้ดีนะฮะแนะนำร้านที่พาซิโอร้านชื่อสมาร์ทอายนะครับอยู่ที่พาซิโอนะครับอยู่ที่พาซิโอนะครับสมาร์ทอายทำเองนะครับไม่ได้รับเงินใครนะหรือบันทึกไว้ว่าเป็นครั้งแรกที่เขาต้องมาตัดเพราะว่าตาสองข้างเขาสั้นยาวไม่เท่ากันก็ถึงเวลาที่ต้องทำก็เริ่มโตแล้วนะครับก็เท่านี้นะครับถ่ายคลิปไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่ได้ตัดนะฮะเทคเดียวเลยโอเคสวัสดีครับ